ู้จักผู้ชายคนนี้เพิ่มหน่อยฮะเพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าคุณรู้จักเขาน้อยไปแต่ถ้ารู้จักแล้วไม่ใช่กระดับไฟได้ทุกเมื่อนะครับเชิญชมเลยค่ะสวัสดีครับผมเฟียสธีรพลพุทธชนะอายุ32ปีตอนนี้ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทแล้วก็นักดนตรีครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกสาวๆทุกคนนะครับผมคนบ้างานครับผมทำงานตั้งแต่7โมงถึงตีสี่ครับชีวิตประจำวันผมนะครับตื่นตั้งแต่7โมงเช้าเข้าไปทำงานที่บริษัทเลิกงาน5โมงเย็นแล้วก็หลังจากนี้เข้ายิมจนถึง3ทุ่มแล้วต่อจากนั้นอีกเล่นดนตรีจนถึงตีสี่อาบน้ำนอนเนี่ยลูกชีวิตผมเป็นอย่างนี้นะครับสิ่งที่สาวๆต้องรับรู้อีกหนึ่งอย่างที่ผมไม่ชอบให้ใครมาโค้ชจิตอ่ะเวลาผมทำงานอยู่เพราะผมเป็นคนจริงจังกับงานมากซึ่งเคยเจอเหตุการณ์ครั้งนึงผมเล่นดนตรีอยู่เล่นกีตาร์อยู่ที่ใช้2มือเคยมีนะคนที่โทรมาเล่นอยู่อ่ะนี่ก็รับให้ฟังอยู่เลยว่าเนี่ยเล่นอยู่พอเขาวางก็โทรอีกแป๊บเดียวหายไปแล้วคนโทรจิกอยู่เงี้ยจิกเขาก็เคยขอให้ผมลดการเล่นดนตรีมีเวลาให้เขาบ้างซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ได้ทำเลยจนเป็นสาเหตุที่ต้องเลิกกันไปมันก็เลยต้องทำให้ผมโสดเพราะว่าผมไม่มีเวลาให้เขาเนี่ยแหละแต่ตอนนี้ผมโสดละแล้วผมพร้อมที่จะปรับเวลาให้กับคนที่จะเข้ามาในชีวิตของผมแล้วฝากถึงสาวๆยังเปิดไฟอยู่ทุกคนนะครับถ้าคุณพร้อมที่จะเข้าใจผมผมก็พร้อมที่จะปรับเพื่อคุณอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับโอ้โหยังไงอ่ะดับไป20คนพ่อทำงาน7โมงเช้าถึงตีสี่พ่อมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเนี่ยทำมานานหรือยังนานแล้วครับกี่ปี10ครับ10ปีความจริงหน้าเราต้องเด็กกว่านี้ใช่ไหมครับจะต้องตึงกว่านี้นะโอ้ใช้ร่างหนักมากตอนไหนฮะก็ตีสี่ครับคุณมีการงีบระหว่างวันไหมฮะมีตอนพักเที่ยงครับอ๋อนิดหน่อยนี่นอนก่อนเราไม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะตอนนี้มันก็ได้เวลาแล้วนะเดี๋ยวคุณคุยกันไปก่อนนะไงอ่ะของีบทำงานก่อนให้มันเสร็จสับง่วงเหมือนกันเอาเดี๋ยวขอถามหน่อยทำงานบริษัทนี่ทำเกี่ยวกับอะไรคะก็เป็นอยู่หน่วยคอปออเซฟตี้ครับตรวจสอบความปลอดภัยของพนักงานแล้วก็ดูแลเครื่องแต่เราดูไม่ค่อยปลอดภัยนะพูดเลย เราดูเฮ้ยเราจะตรวจไงเราจะได้เหรอเครื่องอ่ะฟิตครับฟิตนะร่างกายคุณก็โอเคใช่ไหมโอเคครับช่วงบอกเขาว่าพอทำงานเสร็จห้าโมงไปเข้ายิมถึงสามทุ่มมันอยู่นานยังอ่ะก็อันนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันอ๋อเหรอแล้วยังบอกไม่ได้เหรอคุยกันเฮ้ยแสดงว่ามีอะไรซ่อนเร้นมีอะไรซ่อนเร้นนี่นะแปลว่าเสร็จแล้วคุณก็ไม่ได้ดนตรีเดินเดินนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณไม่มีแฟนทำให้คุณโดนเททำให้คุณยังโสดเพราะว่าคุณไม่มีเวลาใช่ครับผมเดานะว่า20คนที่ปิดไฟไปคิดอย่างนี้เหมือนกันเออแล้วคุณจะเอาเวลาตอนไหนที่แบบอ้าวกินข้าวเจอกันเกิดวันนี้คุณมีแฟนเจอใครสักคนเดทกันแล้วชอบกันขึ้นมาชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปยังไงไหนลองบอกมาสิที่คุณปรับอ่ะผมจะลดเรื่องดนตรีลงครับครับยังไงก็จากปกติจะมีเล่นร้านดึกเลิกตีสองครึ่งตีสามผมก็จะไม่เล่นละเอาเป็นเลิกเท่าไหร่ดีห้าทุ่มอ๋อห้าทุ่มค่ะหลับแล้วอาจจะลดวันลงครับอ๋อลดวันอ๋อในดูซิสาวๆคิดยังไงต้นน้ำคุณดับไฟอ่ะเพราะอะไรครับอะไรนะฮะก็คุยท่าจริงจังผมมาแล้วฮะมาเลยฮะคุณดับไฟทำไมครับต้นน้ำก็เขาหนึ่งนะคะคือน้ำไม่ชอบคนแบบไว้หนวดอ่ะทำไมไว้หนวดแล้วมันเป็นยังไงคนไว้หนวดมันไม่ดีตรงไหนอ่ะมันไม่ดีตรงไหนก็ตรงหนวดไงล่ะถามทำไมล่ะแสบคอเสียงดังทำไมไม่ชอบเขามีคราวไงใช่ค่ะมันดูแบบจั๊กจี้คุณอาจจะยังไม่รู้ถึงอิทธิฤทธิ์ของมันคราวหน่อยการมีคราวเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้ถึงอิทธิฤทธิ์ของมันคุณพัชรศรีเนี่ยเขารู้ดีใช่ไหมจ๊ะแม่เบ้ขยะขยะเดี๋ยวก็เลยดับไฟไปเรื่องเวลาเขาทัศนคติเขาด้วยเรื่องแบบเวลาทำงานอะไรอย่างนี้ด้วยหลายๆอย่างใช่ค่ะมองรวมๆแล้วมันก็ไม่ค่อยโอเคน้ำหอมค่ะคุณเองก็ไม่นอนเหมือนกันใช่เพราะตกกลางคืนนะฮะจะออกบ้านพร้อมหัวกระไส้บางวันชาวบ้านเอาหนามมาขึงไว้โอ้โหไส้เส้ยถลอกคุณเปิดไฟไว้รู้สึกว่ามันเข้ากันได้เพราะว่าเราดูดวงตั้งแต่7โมงเช้าเหมือนกันแต่ถึงแค่เที่ยงคืนคิดว่างานประจำเขาต้องมีวันหยุดให้อย่างน้อยเราเจอกันอาทิตย์ละวันช่วงกลางวันช่วงนั้นก็ได้นึกภาพไหมคะแล้วก็ไม่ชอบคนโทรจิกเหมือนกันเพราะอย่างนั่งดูดวงอยู่มันถ้ามันไม่จบจ็อบนั้นอ่ะคือบางทีอย่างแฟนเก่าเลิกไปเพราะแบบโทรจิกเนี่ยมันไม่ใช่อย่ากิฟต์เนาะอันนี้ใครคือกิฟต์ไม่รู้เหมือนกันกีกี้คุณดับไฟตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะไม่ชอบนักดนตรีไม่ชอบนักดนตรีทำไมฮะนักดนตรีเจ้าชู้นักดนตรีเจ้าชู้หนุ่มสด
อธิบายเดี๋ยวนี้ฮะนี่คือความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ที่คิดถ้าจะชูหรือจะโสดอย่างนี้เหรอครับก็ต้องมีบ้างอ่ะคือแบบทำงานกลางคืนก็ต้องมีผู้หญิงมานู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ลั่นคุณเปิดไฟไว้นะคนนี้น่าสนใจยังไงฮะเขามี3ชั่วโมงต่อวันเลยนะค่ะมันมั่นลั่นไหวค่ะไหวเขาดูเป็นผู้ชายหน่อมแนมแล้วจริงๆลุคเขาเข้มนะคะแต่ว่ารันว่าเขาดูเป็นผู้ชายหน่อมแนมบางคนอาจจะมองเขาเป็นเสือแต่รันมองเขาเป็นเหยื่อค่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยหนุ่มโสดคุณกำลังจะโดนกินวะเฮ้ยอ่ะเราไปที่โพเดียมหน้ากันซะหน่อยขิมคุณดับไฟค่ะทำไมล่ะครับเขาเวลาหนูนอนอ่ะหนูจะนอนตอนกลางวันซึ่งเวลาไม่ตรงกันเลยใช่เป็นเวลาที่เราจะไม่เจอกันเลยถ้าเกิดว่าเราคิดยังไงยังไงวงจรชีวิตก็ไม่มีวันพลาดผ่านกันแล้วกลางคืนคุณทำอะไรฮะก็ทำสักนี่แหละค่ะใช่หนูจะรับตอนเย็นถึงเช้าเลยจะรับแต่ตอนกลางคืนเรามีสมาธิตอนนั้นใช่ค่ะโอ้เป็นเรื่องยากชีวิตคุณเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลายคนนะฮะน้องอย่าบ้าเลยคุณเปิดไฟไว้ไม่ก็หนูชอบนักดนตรีอ่ะเขาดูเวลานักดนตรีหน้าตาไงก็แล้วแต่เวลาเขาเล่นดนตรีเขาจะดูแบบหล่อมีเสน่ห์ขึ้นมาเลยอ่ะหนูชอบแบบมันมีเสน่ห์มันน่าหลงไหลอะไรมีคำแนะนำอะไรสำหรับผู้หญิงที่ชอบนักดนตรีไหมฮะอย่าเพ้ออย่าเพ้อด่ากันด่ากันไม่อย่าเพ้อ10คนหนุ่มโสดแต่บอกเลยว่าชีวิตคุณไม่ง่ายเลยนะเท่าที่ฟังดูนะใครสักคนเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยหรืออยู่3ชั่วโมงเนี่ยแต่ยังไงก็ตามแต่อะก็ยังมีคนชอบในความเป็นคุณ10คนทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นเมื่อกี้สักครู่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเข้ายิมอยู่หลายชั่วโมงเนี่ยที่มีคำถามเนี่ยเข้าไปทำอะไรก็ไม่รู้5โมงถึง3ทุ่มเนี่ยนอนหรือเปล่าอ่ะพอนั้นมาดูซิว่าเขาทำอะไรในยิมนะครับดับไฟได้ทุกเมื่อครับเชิญชมค่ะ